สวัสดีครับพบกับผมแมนดาร์คมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเรียบเรียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาซัมเนอร์เรสเดนต์อีวิลเรื่องราวของปืนลูกซองตัวหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏออกมาในสกรีนช็อตของ Resident Evil 3 Remake ปี2020ซึ่งปืนลูกซองตัวนี้เองนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจาก Resident Evil ต้นฉบับและเราจะมาแกะรอยไขปริศนาประวัติของปืนลูกซองตัวนี้ซึ่งได้รับฉายากันว่าไรออดกันเบเนลี่ M4 Super 90นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวนั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงปีคริสต์ศักราช1999การใช้ลูกซองในจักรวาล Resident Evil 3นั้นปรากฏครั้งแรกตอนไหนเรื่องราวของการใช้ลูกซองในอดีตนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในฉบับอินโทรซึ่งเป็นการมาถึงของเจ้าหน้าที่หน่วยสวาทหน่วยสวาทนี้เองได้มีการใช้อาวุธตัวหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่า Benelli M3S90 หรือ Benelli M3 Super 90ต่อมาปืนตัวนี้เองนั้นได้มีการปรับใช้รูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ Resident Evil 3 Remake ซึ่งการปรับรูปแบบใหม่ตรงนี้เองนั้นทำไมเราถึงยืนยันได้ว่าปืนตัวนี้มาจากหน่วยสวาทเรื่องราวของปืนตัวนี้เองนั้นถูกเปิดเผยจากภาพอาร์ตภาพหนึ่งที่ปรากฏออกมาครั้งแรกใน Resident Evil Project Resistance ในช่วงเดือนตุลาคมหนึ่งในภาพที่พวกเขาเปิดเผยออกมานั้นเป็นภาพความหายนะของตัว Miraculous Cityซึ่งนอกจากความหายนะที่เกิดขึ้นแล้วพวกเขายังได้ซ่อนความลับบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นั่นก็คือรถของหน่วยสวาทที่มีการพลิกคว่ำอยู่กลางถนนในตัวเมืองและรถคันนี้เองนั้นเป็นการยืนยันคำตอบได้ว่าปืนที่จิลใช้อยู่ในตอนนี้นั้นก็คือปืนของหน่วยสวาทที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ใน Resident Evil 3 Remake ปี2020และปืนตัวนี้มีชื่อทางการก็คือไรออดกัน Benelli M4 Super 90ซึ่งหลักฐานอ้างอิงก็คือตัวของพันท้ายและการยืดหดนั่นเองปืน Benelli M4 Super 90ปืนตัวนี้เองนั้นถูกผลิตคิดค้นขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1999จนถึงปัจจุบันเป็นปืนลูกซองประเภท Combat Semi-Automatic Shotgun ประเทศที่ผลิตอิตาลีปืนตัวนี้เองนั้นถูกดีไซน์และออกแบบขึ้นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1998แต่ถูกผลิตจริงๆในปีคริสต์ศักราช1999ถึงในปี2020มวลรวมของตัวปืน 3.82 กิโลกรัมความยาวของตัวปืนอยู่ที่885มิลความยาวปากลำกล้องอยู่ที่470มิลลูกกระสุนแบบ12เกจและรุ่นที่ถูกใช้โดยจิลแอนไทนั่นก็คือ M1014 มีการออกแบบพิเศษคือพานท้ายปรับยืดหดได้ซึ่งไม่ได้ปรากฏใน Resident Evil 3 Nemesis ซึ่งใช้ระบบของ M3 Super 90ซึ่งนอกจากนั้นตัวปืนตัวนี้เองยังเป็นปืนสุดอันตรายที่ถูกใช้ในสกรีนช็อตนั่นเองและนี่ก็คือคำตอบการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดของปืนตัวนี้กับกระผมเป็นดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องดิบ Channel ขอบคุณครับเป็นดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ